สวัสดีครับ FC ทุกท่านฮะที่เข้ามาชมการไลฟ์สดนะฮะของการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษากับครั้งที่43นะครับกระบี่เกมครับเป็นคู่รอบรองชนะเลิศครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ไฮไลท์จริงๆฮะระหว่างทีมมหาสารคามเขต4นะฮะเจอกับนครปฐมเขต7ครับมาดูรายนามผู้เล่นของมหาสารคามกันก่อนฮะประกอบไปด้วยนะครับตัวทำนะฮะน้องเบอร์10ครับธนวัฒน์สมศิลป์นะฮะฉายาว่าเวียแสง2แล้วตัวชงก็เป็นน้องดีมนะฮะหมายเลข14ฮะสราวยุทธผลลุ่งฮะแล้วก็ตัวเสิร์ฟหมายเลข9พัฒน์ดลโคตะนนท์ฮะฉายาว่าบุ๊ก RPG แบบมาแบบเต็มเหนียวเลยอ่ะสำรองก็จะเป็นเบอร์8วัฒนยูตุนลำนะฮะน้องแอนดิวแล้วก็หมายเลข15จักริดปรีพองครับออยเทอร์โบครับมาดูฝั่งของนครปฐมกันบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยครับหมายเลข1สารัตชูเพชรครับก็จองเมืองตังนี่ฉายาของเขานะฮะแล้วตัวยกก็จะเป็นหมายเลข8วชิระเชื้อสวัสดิ์ครับฉายาว่าฟิล100จุดโอ้ยแม่เจ้าแล้วตัวเสิร์ฟหมายเลข11เป็นทวีศักดิ์นันทรัตน์นะฮะบิ๊กอะไรบิ๊กอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อซุปเปอร์เทนนะบิ๊กซุปเปอร์เทนนะโอ้แสดงว่าน้องๆนี่เขาไปออกรายการซุปเปอร์เทนมาครับสำรองก็เป็นหมายเลข2อภิสิทธิ์พันแสงแก้วครับเกมเจ้าไวหานะครับเบอร์4ก็เป็นณัฐพัฒน์ปู่3สายครับแม็กตอปิโดโอ้มามันละทีนี้ใครจะเอาออกอาวุธร้ายกาจมากกว่ากันนะครับโอ้ตามแรกก็เป็นของนครปฐมนะมาในเสื้อสีเหลืองน้ำเงินเลยครับอยู่ฝั่งนู้นครับส่วนชุดน้ำเงินก็จะเป็นของฝั่งมหาสารคามหนึ่งต่อศูนย์ครับมาดูว่าเสิร์ฟลูกนี้ออกครับลูกเสิร์ฟของบิ๊กซุปเปอร์เทนนะน้องบิ๊กซุปเปอร์เทนนะครับทวีพันธ์ฮะนันทรัตน์หนึ่งเท่าครับฝั่งมหาสารคามก็ใช่ย่อยนะครับมีทั้งบุ๊ก RPGเวียแสนสองเอาครับมาดูหมอกลูกนี้เอาครับยังเปิดมาได้ครับตั้งอีกครั้งนึงนครปฐมลูกนี้เตะอัดไปครับเป็นแต้มของนครปฐมตัวทำของนครปฐมก็จะเป็นก้องจองเมืองตังโก้จองเมืองตังก็น่าจะเป็นคนจังหวัดตังแน่นอนนะหมายเลขหนึ่งฮะสหรัฐชูเพชรเปลี่ยนเสิร์ฟครับมหาคามจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ1ต่อ2เสิร์ฟลูกนี้เอาครับแหมโกยังเปิดขึ้นมาได้ยกมาลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยไรครับแหมทำได้ดีครับเกมรับของนครปฐมเขต7
อยู่ที่ว่าใครจะระเบิดฟอร์มได้เก่งกว่ากันฮะตัวเสิร์ฟของมหาสงครามก็เป็นบุ๊คอาร์พีจีนะน้องพระโดดโคตะนนลูกนี้อ้าวยังเปิดได้ดีครับนครปฐมตั้งใหม่ครั้งหนึ่งโอ้ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของนครปฐมเกมรับเกมลุกก็ถือว่าทำได้ดีขณะเดียวกันเกมเสิร์ฟของมหาสงครามครับเด็กขาปลานะครับเกมเสิร์ฟยังทำอะไรไม่ได้นะน้องพระดลโคตะนนท์ครับบุ๊คอาร์พีจีเสิร์ฟลูกนี้อาร์พีจีลูกนี้ยังไงจ้าโอ้โหมาแล้วจ้าฟอร์มมาแล้วนะน้องบุ๊คอาร์พีจีนะพระดลโคตะนนท์ฮะหมายเลขเก้าจะเสิร์ฟลูกสุดท้ายเป็นแต้มให้กับมหาสารคามขอเท่าไหร่4ต่อ2ครับนครปฐมนำอยู่2ลูกมาดูลูกนี้เอาครับเปิดศีรษะขึ้นมาจ่ายขึ้นมายังไงลูกนี้โอ้ยทำไม่ได้ครับตัวเตะนะครับเวียแสนสองฮะแหมนี่น่าจะไม่เหลือถึงแสนแล้วป่ะถ้าเตะแบบนี้นะน้องธนวัฒน์สมศิลป์ว่าฉายาครับเวียแสนสองห้าต่อสองครับอ้าวกูเปิดไม่สวยครับจีมาที่น้องครีมนะน้องดีมนะน้องดีมเท่าทีน้องดีมนะสราวุธผลลุ่งฮะหมายเลข14ตัวยกของมหาสารคาม6ต่อ2เอาหยอดดีครับแม่นี่ฮะสหรัฐชูเพชรนะครับตัวเอาโทษทีน้องบิ๊กซุปเปอร์เทนนะฮะทวีพัฒน์นนทรัตน์นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ FC เสริมลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับนครปฐมอุ้ยทำได้ดีฮะเพราะว่าทำนี่สารัตชูเพชรนะครับโก้จองเมืองตรังนะตัวทำหมายเลขหนึ่งฝั่งนครปฐมเขต7สำหรับตัวยกของนักข่าวผมก็จะเป็นน้องวชิระเชื้อสวัสดิ์นะฟิลร้อยจุดแสดงว่าเก็บได้ร้อยจุดเลยฮะตัวยกอ้าวครับจุดแรกที่ล้นมานะฮะมาฝั่งของมหาสงครามครับจังหวะลูกนี้โอ้ยยังแกะมาได้ครับนักข่าวผมยกขึ้นมาลูกนี้โอ้ยตัดติดบล็อกครับเป็นแต้มของมหาสารคามเดือดแน่คู่นี้มานี่คือรับรองชนะเลิศครับประเภทเดี่ยวชายในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่43ครับกระบี่เกม3ต่อ8ครับตามอยู่5ลูกครับมหาสารคามบิ๊กอาร์พีจีนี่ไงเจอลูกนี้ไปครับแหมน้องบิ๊กอาร์พีจีพระนรดลโคตะนนท์นะฮะหมายเลขเก้าว่าตัวเสิร์ฟในนัดเมื่อวานดีถือว่าเป็นตัวสำรองครับมานัดสำคัญนี่นัดรองเฉลิศลงเป็นตัวจริงฮะน้องบุ๊คอาร์พีจี8ต่อ4แล้วพอตบเสิร์ฟมาลูกนี้บุ๊คเปิดขึ้นมาตังเองกินเองลูกนี้โอ้ยังติดบล็อกแกะได้หรือเปล่าครับมาลูกนี้โอ้แล้วพลาดไม่ท่าครับเป็นแต้มของมหาสารคามครับน้องสารัตชูเพชรนะครับตัวทำของนครปฐมฉายาโก้จองเมืองตังนะรับเอาทีละเม็ดทีละเม็ดรับเอาขอบคุณนะใครที่แชร์แล้วนี่ขอให้ถูกหวยนะครับงวดนี้นะเสิร์ฟมาเอาเปิดไม่ดีครับ
น้องดรีมนะฮะน้องกรีน้องดรีมนะครับสราวุธผลลุ่งฮะตัวยกหมายเลข14มาสารคามครับลูกศิษย์ของอาจารย์หน่องฮะสกุลชัยดับโศก9ต่อ5เปิดมาดีมยกมาให้ลูกนี้ทำได้ครับเวียแสนสองครับธนวัฒน์สมศิลป์ฮะตัวทำหกต่อเก้าครับก็ถือว่าสกอร์ยังไม่ห่างเท่าไหร่ฮะสามารถที่จะเปลี่ยนขึ้นมาได้ลูกนี้อู้แล้วอู้ระเบิดเกมเสิร์ฟนี่ได้ดีฮะน้องบุ๊ก RPG พัทรนฮะโคตะนนฮะโคตะนันครับเท่าทีเจ็ดต่อเก้าครับอย่าเข้ามาใกล้ๆนะตอนนี้สกอร์ของมหาสารคามบุ๊กอภิจิตรลูกนี้โอ้และลูกนี้มาเสียจังหวะไปนิดนึงฮะเป็นแต้มของมหาสารคามครับแม่ลูกเสิร์ฟของบุ๊กอภิจิตรนี่ไปโดนขอบตะข่ายฮะทำให้ฝั่งของนครปฐมนะครับบิ๊กซุปเปอร์เทนนะครับเสียทรงไปนิดนึง8ต่อ9ครับตีตีขึ้นมาแล้วเซตที่1ในรอบรองชนะเลิศบุกลูกนี้ไม่ฆ่าแม่ก็อัดไปที่น้องบิ๊กซุปเปอร์เทนนะแต่ลูกมันไม่ฆ่าฮะไปติดขอบตะข่ายเอาเกมรับเกมรับเกมรับเปลี่ยนเสิร์ฟครับนักคอมผสมจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟคุณจะคว้าได้มั้ยคุณจะคว้าได้ดูว่าเกมลุกของนักคอมผสมด้วยเกมเสิร์ฟของบิ๊กซุปเปอร์เทนนะจะทำสกอร์ได้หรือเปล่าขณะเดียวกันมาสการ์ก็จะต้องตั้งรับให้ได้ฮะเสิร์ฟมาลูกนี้อูและจี้บาที่น้องดีมฮะโอ้โหสลาวุธผลลุ่งฮะหลายลูกแล้วนะเปิดลูกนี้ไม่ได้เลยนะครับโอ้เห็นแล้วฮะตอนนี้ฝั่งของนครปฐมนี่ถือว่าจะเห็นจุดบอดของฝั่งมาสการ์ครับจะจี้มาอีกน้องดีมอีกครั้งหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนแนวครับหยิบตั้งขึ้นมาลูกนี้เวียลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเรไรครับไม่ฮะเวียแสนสองตัวทำธนวัฒน์สมศิลป์ฮะขอโทษให้หนูขอโทษยังเหลือแก้เสิร์ฟอีกหนึ่งลูกของนครปฐมสกอร์หนีกันไม่ห่างครับแค่แต้มเดียวครับตั้งขึ้นมาใหม่ครับลูกนี้โอ้ยแต่อัดครับยังได้อยู่ครับตั้งอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยอะแต้มของนครปฐมน้องเวียครับจะโยนให้กับน้องบุ๊กอาร์พีจีเก้าต่อ12ตามอยู่3ลูกอาศัยเกมเสิร์ฟของบุ๊กอาร์พีจีลูกนี้โอ้ยังเปิดมาได้ลูกนี้ร้อนครับโอ้ยังแกะมาได้ดีครับนครปฐมตังอีกครั้งหนึ่งเวียลูกนี้โอ้ยแตะยอดได้ดีฮะเวียแสนสองนี่ก็ทำของมหาสารคามครับธนวัฒน์สมศิลป์ฮะสิบต่อสิบสองอุ้ยเสิร์ฟดีครับน้องบุ๊กอาร์พีจีพระรับดลโคตะนันใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงนะครับใครแพ้ก็จะต้องไปชิงที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเหรียญเนี่ยรางวัลนี่แต่ละประเภทก็จะมีที่1ที่2และที่3ที่3มีทีมเดียวนะครับไม่มีการครองร่วมนะฮะสำหรับลูกนี้อู้แล้วเปิดออกไปด้านหลังครับที่ไปที่น้องฟิวร้อยจุดนะหรือเปล่าเดี๋ยวฮะเบอร์1เอาท่านแล้วท่านแล้วรับเอารับเอาตุ้นตัวเองตุ้นตัวเองเร็วออกเป็นเบอร์10 12เท่าครับนครปฐมเสิร์ฟมาลูกนี้เออมาได้ครับมหาสคามต้องอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้ยฉีกบล็อกได้ดีครับน้องเวียฮะ102ธนวัฒน์สมศิลป์เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่โอ้และตอนนี้ตามอยู่1ลูกครับนครปฐม12ต่อ13โอ้แล้วเสิร์ฟดีครับลูกนี้วางลูกได้ดีครับเป็นแต้มของนครปฐมครับตีเสมอครับ13เท่าบิ๊กซุปเปอร์เทนลูกนี้เอาครับทีมเปิดได้จ่ายมาลูกนี้เวียสาย2ลูกนี้ไปอัดครับเป็นแต้มของมาสารคามเริ่มเข้าที่เข้าทางนะฝั่งของมหาสารคามครับช่วงต้นเซตนี่ก็ถือว่าเครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเกมรับเกมลุกยังไม่เข้าที่เข้าทางครับจากที่ในต้นเซตนี่เป็นฝ่ายตามมาตลอดตอนนี้นำอยู่ฮะในช่วงกลางเซต14ต่อ13ก็ถือว่าไม่ห่างครับแค่แต้มเดียวครับอะไรก็นักประถมสามารถจะเบียดขึ้นมาได้อ้าวแล้วเปิดไม่ดีครับที่ไปที่บิ๊กซุปเปอร์เทนนะฮะทวีพัฒน์นะนันทรัตน์ตัวเสิร์ฟของนักประถมเปิดลูกนี้ไม่ขึ้นต้องขอเวลานอกครับเยอะมากเยอะมากอาจารย์จักรีพ่วงเจริญนะนี่ก็กำลังติวน้องบิ๊กซุปเปอร์เทนฮะจังหวะที่เปิดลูกเมื่อกี้นี่งัดลูกไม่ขึ้นน่าจะไปโดนขอบรองเท้าครับฝั่งของมาสคามก็ตอนนี้ที่เห็นนี่ใกล้กล้องก็จะเป็นอาจารย์หน่องสกุลชัยดับโสแล้วก็ติวโดยเฉพาะตัวยกหมายเลข14น้องดีมนะสระวุฒิผลลุ่งฮะในรอบรองชนะเลิศครับใครชนะก็เข้าไปชิงเหรียญทองครับใครแพ้ก็จะไปชิงที่3ชิงที่3ครับเอาแค่3ทีมนะฮะทุกประเภทนะครับเพราะเหรียญมีแค่3ทีมเท่านั้นนะเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นฝั่งของนนทบุรีกับนครศรีธรรมราชที่ตัดอีกสนามหนึ่งนะครับไปมาดูเกมเสิร์ฟของน้องบุ๊ก RPG โอ้ลูกนี้ไม่ค่าครับเป็นแต้มของนครปฐมต้องโยนให้ถึงฮะให้เข้าเท้าถ้าไม่เข้าเท้านี่โอกาสที่ไปติดตะข่ายได้เหมือนกันถ้ากดอัดแรงๆเสิร์ฟลูกนี้อ้าวเกี่ยวทันหรือเปล่าลูกนี้แก้มาครับโอ้แล้วแก้ไม่ดีฮะดูว่าฝั่งของนครปฐมนะฮะตัวยกก็จะเป็นวัชิระเชื้อสวัสดิ์นะฮะฟิวร้อยจุดวิ่งเข้าไปเปิดลูกเมื่อกี้นี้ครับ
้ายก่อนเลยนะก็ต้องให้แพทย์สนามมาดูว่าอาการบาดเจ็บซึ่งในแต่ละทีมนี่จะมีตัวยกให้1คนนะนอกนั้นจะเป็นตัวเสิร์ฟกับตัวทำนะอุตตาตัวยกบาดเจ็บขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะสกอร์ตอนนี้หมาคามก็ยังนำอยู่ครับ2แต้มนะ16ต่อ14เราอยู่ในเซตที่1ในรอบรองชนะเลิศครับในการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่43ครับกระบี่เกมครับเราอยู่ที่สนามโรงยิมคณบดีปกป้องครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่คู่หนึ่งก็นนทบุรีเจอกับนครศรีธรรมราชครับก็กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ครับครับก็กลับมาลุ้นกันต่อเราอยู่ในเซตที่1ครับเข้าสู่ช่วงจะปลายเซตแล้วฮะนครปฐมยังตามอยู่2ลูกครับ14ต่อ16สุดแหมลูกนี้กะจะเล่นอัดแรงฮะไม่ข้าวต่อเล่นให้18ต่อเล่นให้14ต่อ17 18ก่อนต้องดูว่าจะจี้มาที่ใครระหว่างน้องดีมกับน้องเวียโอ้ลูกนี้โอ้ออกเยอะครับกะจะมาวางที่น้องดีมนะลูกออกข้างเยอะครับต้องมีการเปลี่ยนตัวครับเอาน้องสารัตชูเพชรออกครับเอานัทพัฒน์บูสามสายลงมานะ14ต่อ18ครับฉายาน้องนัทพัฒน์ก็เป็นแบ็คตอร์ปิโดครับโอ้แล้วเป็นไงฮะเติบเปลี่ยนมานี่เป็นต้ามเลยครับแม็กตอร์ปิโดนัทพัฒน์บูสามสายสิบแปดต่อสิบห้าต้องลุ้นเกมเสิร์ฟของบุ๊กอาร์พีจีเสิร์ฟลูกแรกวันนี้โอ้และทำได้ดีครับโอ้โหเป็นไปได้ฮะลูกเสิร์ฟของบุ๊กอาร์พีจีนี่มาหลายการหรือเกินครับเปลี่ยนตัวครับรู้สึกว่านักผสมเอาหมายเลข2ลงมานะครับน้องเจมเจ้าเวหานะครับอภิสิทธิ์พันแสงแก้วครับตัวทำหมายเลข2ครับ19ต่อ15ขออีกแต้มเดียวครับมหาสารคามจะขึ้นแท่นปุ๊กลูกดีไม่ข้ามครับยังเหลือเกมเสิร์ฟอีกหนึ่งลูกของมหาสารคามสิบเก้าต่อสิบหกโอ้เอาครับลูกนี้แก้ได้ดีป่ะโอ้แล้วแก้ไม่ดีฮะจังหวะน้องแม็กนะครับต่อไปโดมม้วนตัวฟาดแล้วลูกมันไม่ข้ามฮะเป็นแต้มของมหาคามครับขึ้นแท่นไปก่อนครับ16ต่อ20ขออีกแต้มเดียวจะปิดเซตที่1ครับมหาสารคามมาลุ้นเกมเสิร์ฟของน้องแม็กครับต่อไปโดลูกดีตากเองกินเองลูกดีโอ้แล้วฟาดไม่ข้ามเหมือนกันครับน้องเวียธนวัฒน์สมศิลป์ตัวทำของมหาสารคามครับ
เร่งจังหวะเร็วไปนิดนึงโอ้อาจารย์หน่องต้องขอเวลานอกนิดนึงครับจังหวะทำแต้มจะทำไม่ได้ครับก็สำหรับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็จะมีทัวร์นาเมนต์หนึ่งก็จะเป็นรายการของการขันเซปักตะก้อยีรามหาไรนะครับที่กำแพงแสนครับใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถเข้าไปชมได้นะผมเสร็จจากนี่ผมก็ตีรถเข้ากรุงเทพก่อนนะก็ต้องดูว่าช่วงปลายเดือนนี้ก็อาจจะแวบไปนู่นนะยีรามหาไรยังไงก็ติดตามทางเพจเซปักตะก้อนะครับจะทำการไลฟ์สตรีมให้FC ได้ชมนะมาลุ้นกันต่อยังปิดเซตไปได้ครับมาดูเกมนี้มาสามครับปิดเซตได้หรือเปล่าครับ17-20เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับเสิร์ฟแจกแต้มให้กับมาครับไม่ต้องเหนื่อยครับในเซตแรกก็เก็บชัยชนะไปก่อนครับในฝั่งของตัวผู้เล่นของมหาสารคามครับชุดเด็กขาปานี่ต้นเซตนี่ยังฟอร์มยังไม่ออกมาเท่าไหร่ออกกลางเซตแล้วเนี่ยฟอร์มเริ่มคืนเข้ามาแล้วครับสุดท้ายก็สามารถที่เก็บชัยชนะนครปฐมไปได้นะครับในเซตแรกส่วนของผู้เล่นของนครปฐมนี่ต้นเซตนี่ทำได้ดีครับพอกลางเซตแล้วนี่เริ่มเป๋ไปนิดนึงก็ถือว่าคู่นี้ก็ถือว่าสูสีนะฮะอยู่ที่ใครจะเหนียวกว่ากันแล้วก็นี่เรื่องของแท็กทีมด้วยนะใครจะนิ่งกว่ากันก็เข้ามาสู่ในเซตที่2กันนะในเซต2นี่มหาคามจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะสุดครับลูกนี้อัดแรงไปนิดนึงครับออกครับเป็นแต้มของนครปฐมอย่าพอนอย่าพอนอย่าพอนในเซต2นี่นครปฐมจะแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้นี่เข้าไปตัดชิงที่3นะฮะต้องลุ้นนะตอนนี้0-1เสิร์ฟมาลูกนี้ตังขึ้นมาครับนครปฐมลูกนี้โอ้แล้วทำได้ดีครับเป็นแต้มของนครปฐมครับศูนย์ต่อ2โอ้ลูกนี้3แต้มแรกนี่เป็นฝั่งของนครปฐมไปก่อนครับในเซตที่2ก็ต้องลุ้นเกมรับของมหาสารคามจะล็อก3ได้หรือเปล่าแล้วต้องลุ้นเกมเสิร์ฟ
ของน้องแบ็คต่อไปโดนครับนัทพัฒน์บูสามสายครับ3ต่อ0ลูกนี้หยอดเบาๆเกี่ยวล้นหรือเปล่าโอ้หลุดหลังไปเยอะครับโอ้โหเป็นแต้มของนครปฐมฮะ4ต่อ0น้องแม็กตัวเสิร์ฟครับหมายเลข4นันทพัฒน์บู3สาย4ต่อ0เปิดไม่สวยแต่เกี่ยวมายกให้กับเพื่อนได้แล้วล้นครับจังหวะทำแต้มของนักคอมทอมอีกครั้งหนึ่งนี้โอ้แล้วฉีกบล็อกได้ดีครับฉีกหนีบล็อกได้ดีฮะตัวทำของนักคอมทอมครับอภิสิทธิ์พันแสงแก้วครับเจ้าเจมเวหาครับหมายเลขสองครับนำกุลนี่คุ้นๆไหมพันแสงแก้วเป็นน้องใครเอ่ยเสิร์ฟลูกนี้โอ้แล้วจีบไม่ได้ดีดีย ืนเหม่อไปนิดนึงฮะเมื่อกี้โอ้โห6แต้มนี่เป็นของนครปฐมแล้วฮะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับฝั่งของมหาสารคามหรือเป็นสูตรของมหาสารคามครับต้นเซตนี่เริ่มแบบไม่ค่อยจะเตือนเท่าไหร่ฮะ0ต่อ6มาลุ้นกันต่อจะทำได้แล้วป่าอู้เปิดเขานี่จ่ายมาครับลูกนี้อู้ฟาดให้ข้าครับน้องเจมฮะเจ้าเวหาครับตัวทำครับอภิสิทธิ์พันแสงแก้วน้องชายสิทธิเกียรติพันแสงแก้วครับหน้าตาก็ระมัดคล้ายกันเลยฮะจะต้องดูว่าใครเหล่ากันระหว่างพี่กับน้องอ้าวไข่แตกก็จะโอ้แล้วเสิร์ฟดีครับบุ๊กอาร์พีจีมาแล้วครับแม่ฝั่งของมหาสารคามเริ่มกระเตื้องฮะแต้มเริ่มขยับขึ้นมานะครับ2ต่อ6ลองดูว่าแต้มนี้จะเก็บได้อีกแต้มหรือเปล่านะครับผมต้องล็อกให้ดีครับโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟของบุ๊กอาร์พีจีเสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวก็เปิดได้ครับจ่ายมาลูกนี้อ้าวล้นฮะโอ้โหจ่ายแบบนี้อย่าจ่ายแล้วโอ้ลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับโอ้จังหวะเมื่อกี้นี้ฮะน้องฟิวฮะเปิดลูกแล้วล้นไปในแดนของมหาสารคามครับตู้จะพาถึงได้ติ๊กเอาเล่นเดิมเปลี่ยนเซิร์ฟครับ6ต่อ3เอาละครับเสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวเอาคืนครับแม่แม็กตอปิโดก็เอาคืนเหมือนกันครับน้องแบ็คเบอร์4ครับนันทพัฒน์บู3สายครับตัวเสิร์ฟของนครปฐม7ต่อ3ลูกที่2เบาๆแม่กะจะวางไปที่น้องดีมนะลูกมันไม่ข้ามเจ็ดต่อสี่แม็กต่อไปโดดเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเรไรครับโอ้ยเอาละฮะนักความสมต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในเซตนี้นะครับเพื่อที่จะไปแก้ตัวในเซตที่3เซตแรกนี้แพ้ให้กับมหาสารคามไปนะครับสี่ต่อแปดครับต้องเดินแต้มให้ห่างมากกว่านี้ครับนครปฐมเออลูกนี้อ้าวครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับเกมเสิร์ฟของบุ๊กอาร์พีจีนะครับพัทดลฮะโตโคตะนันโ
ู้เล่นของมาทำยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะเสริมลูกนี้อ้าวตังขึ้นมาต้องแก้ครับแก้ไปก่อนลูกนี้และซื้อบล็อกเอาครับลูกนี้ยังไงเออลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับจังหวะขึ้นฟาดของน้องเวียแสนสองฮะธนวัฒน์สมศรีนะครับอือขึ้นฟาดแล้วไปทัดตัวบล็อกของนครปฐมเป็นแต้มของอาสาครับห้าต่อเก้าครับงัดไม่ขึ้นนะครับน้องบุ๊กอภิจีลูกฟาดของนครปฐมสกอร์หนีเป็น10ต่อ5สำหรับที่ชมการไลฟ์สดนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศครับในประเภททีมเดี่ยวชายในการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาครับครั้งที่43กระบี่เกมครับมาลุ้นกันต่อลูกนี้อุ้ยทำได้ดีฮะเบียร์แสนสองครับธนวัฒน์สมศรีเนี่ยตัวเตะครับเดี๋ยวก่อนเอ้ยตัวเป็นเบียร์ใช่ไหมเบอร์สิบหรอลูกแรกขึ้นมาลูกแรกลูกแรกสกอร์ที่10ต่อ6อุ้ยอีกนิดเดียวโอ้โหลูกมันไม่พลิกไปฝั่งนู้นนะดันพลิกกลับมาฝั่งตัวเองครับน่าเสียดายครับลูกเสิร์ฟของน้องแบ็คฮะน้องแม็กตอร์ปิโดลูกแรกลูกแรกลูกแรก10ต่อ7ครับขยับเข้ามาใกล้นะครับมาสารคามสายเกมเสิร์ฟเดินแต้ของน้องแม็กตาบิโดลูกนี้เสิร์ฟหลุดหลังไปครับเป็นแต้มของมาสารคามเอาเลยฮะโอ้จากที่แต้มนี่ห่างต้นเซตนี่ประมาณ6ลูกได้ครับตอนนี้มาสารคามนี่ช่วงเข้าสู่กลางเซตแล้วครับยังตามอยู่2ลูกครับแหมเท่าทุนพอดี8ต่อ10ต้องล็อกให้ได้ครับนครปฐม8ต่อ10เสริมเอางัดไม่ขึ้นนะน้องแม็กตอปิโดครับแหมไปเลยไปเลยไปเลยเบียดแต้มเข้ามาใกล้แล้วตอนนี้9ต่อ10โอ้โหหลักหลังจากที่ต้นเซตนี่ตามอยู่6 7ลูกได้ครับตอนนี้เหลืออีก1ลูกครับที่ตามอยู่9ต่อ10เสริมลูกนี้ไม่ข้ามครับแต้มของนครปฐมครับ9ต่อ11ลูกสุดท้ายของมหาสารคามครับเกมเสิร์ฟของบุ๊กอาร์พีจีเสิร์ฟลูกนี้เอาเปิดได้ดีครับตั้งมาลูกนี้หมุนตัวขึ้นฟาดโอ้ยแกะไปได้ครับตั้งอีกครั้งหนึ่งยังไงลูกนี้โอ้โหเข้าเข้าข้างหรือเกินแล้วตอนนี้โอ้โหจังหวะขึ้นไปฟาดแล้วลูกไปติดขอบตะข่ายฮะของมาราธอนแล้วลูกดันลงในแดนของนครปฐมอีกโอ้โหมันเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆฮะเอาเสียดายจริงๆนะโอ้โชคดีจริงๆครับแหมฝั่งของมาสารคามครับเกมเมื่อกี้นี้โอ้แล้วถ้าล็อก3นี่ขึ้นนำเลยนะ11ต่อ10โอ้เป็นต่อนะตอนนี้อาศัยเกมเสิร์ฟของน้องแม็กเอาแล้วนี้เสิร์ฟไม่ข้าม
ไปเสมอครับ11เท่าโอ้นี่ฮะแหมเหมือนเป็นสูตรในเซตแรกเลยครับต้นเซตนี้มหาคามนี่เล่นแบบยังไม่มีแต้มตามมาตลอดมากลางเซตนี้เริ่มขึ้นนำแล้วแล้วก็ต้องแก้แล้วตอนนี้จะเล่นหลักสูตรเหมือนเซตที่1ไม่ได้นะฮะเซต2นี่ต้องชนะอย่างเดียวนะครับถ้าแพ้นี่ต้องไปตัดทิ้งที่3นะฮะเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยนะครับแม่จังหวะนี้แม่น้องดีมฮะสระบุตรผลลุ่งฮะทีไปครับไม่ทันตั้งตัวครับเปิดลูกไม่ขึ้นสิบสองต่อสิบเอ็ดแต่เดียวครับหยอดไปลูกนี้ดีตั้งมาครับจ่ายมาลูกนี้เวียลูกนี้ฉีกบล็อกได้ดีครับเป็นแต้มของมหาสารคามถ้าเกมนี้นี่มหาสารคามชนะนี่อาจารย์หน่องบอกว่ามีรางวัลให้นะครับแต่เกมนี้ชนะนี่อาจารย์หน่องจะพาไปทะเลฮะผ่อนคลายทะลุทะเลหน่อยลูกนี้เอาครับยังได้อยู่ครับนครปฐมตามขึ้นมาลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของนครปฐมยังบอกอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ในเซตที่212กับ13ครับต้องหนีให้ยาวๆครับนครปฐมเอาครับอู้แล้วเปิดออกด้านข้างเลยฮะเป็นแต้มของมหาสารคามเกมเสิร์ฟของน้องบุ๊ก RPG นี่ก็ไร้กาดเหมือนกันฮะแม่บางลูกก็ด้านบางลูกก็โอ้โหเปรี้ยงปร้างฮะลูกนี้อ้าวได้อยู่เปล่าเกี่ยวมาลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้แม่เปิดบ้านโลกเลยฮะฝั่งของมหาสารคามครับแม่ก็ถือว่านำอยู่แค่ลูกเดียวครับนครปฐมโอ้แล้วเปลี่ยนเสิร์ฟมาฝั่งของนครปฐมจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนี่ต้องอาศัยเกมเสิร์ฟเดินแต้มครับโอ้ถ้าฝั่งของมหาสารคามนี่ล็อก3นี่เหนื่อยเหมือนกันครับนครปฐมครับ14ต่อ13แม็กต่อไปโดฮะเสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ดีครับจ่ายมาลูกนี้น้องเวียขึ้นฟาดโอ้เรียบร้อยเลยครับจับลูกไม่อยู่นะครับฝั่งของนครปฐมครับน้องฟิลครับฟิลร้อยจุดแม่เบอร์แปดนี่ตัวชงฮะวชิระเชื้อสวัสดิ์แม่ดูทรงแล้วนี่น่าจะเป็นตัวทำนะผิดกับตัวทำฝั่งของนครปฐมหมายเลขสองเองน้องเจมฮะอภิสิทธิ์พันแสงแก้วนี่แม่ไม่ข้ามครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่ง14ต่อ15โอ้ถ้าได้1ลูกนี่ต้องให้ได้ครับนครปฐมตีเสมอให้ได้เสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยไรครับโอ้และทำได้นะครับลูกเสิร์ฟของน้องแม็กตอร์ปิโดครับ
เอาเท่าที่แค่ตอนนี้เปลี่ยนตัวมาเป็นน้องบิ๊กซูเปอร์เทลนะสกอร์15เท่าวางจุดเสิร์ฟได้ดีครับน้องบุ๊ก RPG เอาเย็นแล้วครับผมขอเวลานอกครับในเซตนี้แล้วนี่ไม่สามารถที่จะแก้ตัวแล้วฮะต้องชนะอย่างเดียวที่เห็นก็เป็นอาจารย์จักรีนะครับพ่วงเจริญนะครับกำลังติวลูกศิษย์โอกาสนี่แหมดูจากสกอร์แล้วนี่ตามอยู่หนึ่งลูกครับต้องคือสู้อย่างเดียวครับนครปฐมกอที่16ต่อ15บุกลูกนี้หยอดเบาๆแก่มาได้เหยียบปาดไปกันลูกนี้โอ้ยแหมนี่ฮะน้องฟิวร้อยจุดครับเปิดลูกเสิร์ฟมาได้แล้วก็ตั้งฮะแล้วลูกนี้ใช้เท้าปาดลูกไปครับลงในแดนของมหาสารคามแก่นึง16เท่าครับยังไงก็ต้องล็อกให้ได้ครับนักคอมผมถ้าจะเก็บชัยชนะในเซตนี้เอาครับฟิวตั้งมาครับลูกนี้โอ้และทำได้ดีครับเจมเจ้าเวหาครับนำอยู่1ลูกครับ17ต่อ16แล้วเป็นฝ่ายเสิร์ฟนี่สิต้องอาศัยเกมเสิร์ฟของบิ๊กซุปเปอร์เทนแล้วฮะน้องบิ๊กซุปเปอร์เทนลูกนี้อ้าวและทำได้ดีครับโอ้ยโอ้ยเอาละจ้ะเอาละจ้ะเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้จ้ะแม่ต้องขอเบรกเกมเสิร์ฟนิดนึงอาจารย์หน่องแม่กำลังเข้าที่เข้าทางเลยมาเบรกเกมเสิร์ฟได้ยังไงอาจารย์หน่องแม่เครื่องกำลังร้อนพอดีเลยครับน้องบิ๊กซูเปอร์เทนนะครับทวีพัฒน์นะนันทรัตน์นะครับนี่ก็ฉายาครับบิ๊กซุปเปอร์เทนก็เคยไปออกรายการซุปเปอร์เทนมานะครับก็ต้องลุ้นนะจะมีเซต3หรือเปล่าดูจากสกอร์แล้วนี่ก็ถือว่าไม่ห่างเท่าไหร่ครับ18ต่อ16ต่อสายเกมเสิร์ฟครับมาดูลูกเสิร์ฟของ
บิ๊กซุปเปอร์เทนนะจะทำได้ลูกไหมลูกนี้โอ้ลูกนี้ออกครับผู้ลายบอกว่าออกนะครับแม่เสียดายครับถ้ากดลูกลงนิดนึงนี่จะฆ่าพอดีเลยฮะโดนเส้นท้ายขอดพอดีแล้วเสียดายลูกนี้แต่ของมหาการก็18-17ก็ถือว่าโอกาสนะฮะก็ยังมีเหมือนกันครับนครปฐมยังไงก็แต้มนี้ต้องเป็นแต้มให้ได้ก่อนนะลูกนี้แล้วเป็นแล้วโอ้ยเป็นแต้มของนครปฐมครับเกมเสิร์ฟของบิ๊กซุปเปอร์เทนนะ17-19เอาละฝั่งของนครปฐมจะเป็นฝ่ายตั้งรับอีกแต้มเดียวครับขออีกแต้มเดียวครับนครปฐมนะเดียวกันมหาสารคามนี่ต้องเก็บ3เม็ดให้ได้ครับด้วยเกมเสิร์ฟของบุ๊ก RPG สักกับลูกแรกอ้าวเรียบร้อยครับออกครับโอ้โหอย่างนี้นี่มีลุ้นแล้วครับเซตที่3ขออีกแต้มเดียวครับแล้วความถมจะปิดเซตที่2 17-20ตึ้มลูกนี้เอาครับเกี่ยวมาลูกนี้ยังไงจ๊ะโอ้แล้วทำได้ดีครับโอ้เป็นเซตได้สวยครับนครปฐมครับในเซตที่2ก็เอาชนะหมาคามไปนะครับ21-17ก็ต้องมาวัดในเซตที่3ก็อย่าลืมนะครับ FC เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายก็ประมาณเวลาบ่าย3โมงนะก็เดี๋ยวจบจากรอบรองแล้วเดี๋ยวมาเจออีกครั้งนึงนะช่วงบ่าย3ก็วันนี้ก็จะชิงประเภทเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงแล้วก็คู่ชายแล้วก็คู่หญิงด้วยนะครับแล้วก็ชิงอันดับที่3ด้วยนะชี้ชะตาครับจะออกข้างใครนะครับระหว่างเขต7นครปฐมกับเขต4มหาสารคามครับในกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่43กระบี่เกมครับณสยามณสนามโรงยิมคณบดีปกป้องนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่แมตช์ชี้ชะตานะครับใครจะเข้าไปสู่ในรอบจริงครับแล้วครับ0-0เกมนี้นะครับปฐมจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะศูนย์ศูนย์เนี่ยแม็กซ์ซูเปอร์เทนเสิร์ฟลูกนี้เปิดศีรษะขึ้นไม่ได้จ่ายมาลูกนี้เวียโอเรียบร้อยเลยครับน้องเวียฮะเวียแสนสองขายาของน้องเขานะครับ
ธนวัฒน์สมศิลป์นะตัวทำของเด็กหาปลาครับศิษย์อาจารย์หน่องศูนย์ต่อหนึ่งอ้าวเปิดงัดลูกนี้ไม่ขึ้นนะเปิดแล้วไม่ตามลูกครับน้องเวียเวียเข้าไปยังเข้าไปยังหนึ่งเท่าเสิร์ฟอีกลูกหนึ่งเปิดเท่าดีครับน้องเวียตั้งมาเวียลูกนี้โอ้แล้วก็ไปหนีบล็อกได้ดีครับเป็นแต้มของมหาสารคามสองต่อหนึ่งเสิร์ฟไปลูกนี้เอาเปิดได้ดีครับน้องบิ๊กตั้งขึ้นมาลูกนี้โอ้ยติดหรือเปล่าโอ้ลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของนครปฐมสองเท่าครับเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้ยังได้อยู่ครับนครปฐมตั้งมาลูกนี้โอ้ทำได้ดีครับต้องเจมเจ้าเวหาอภิสิทธิ์พันแสงแก้วสองต่อสามใครชนะเข้าไปชิงนะเหรียญทองครับใครแพ้นี่เข้าไปชิงเหรียญทองแดงโอ้โหเอาครับฟิวตั้งมาลูกนี้โอ้แล้วทำได้ดีครับน้องเจมเจ้าไปหาฟาดได้ดีครับนำอยู่2ลูกครับเจ้าขอปฐม4ต่อ2นักคอมตมจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟบิ๊กซุปเปอร์เทนลูกนี้อ้าวแล้วเสียบ3เหลี่ยมพอดีเลยลูกนี้โอ้เสิร์ฟดีครับบิ๊กซุปเปอร์เทนต่อสองจอดเบาๆลูกนี้แหมยังงะงัดขึ้นมาได้ของเวียลูกนี้แต่จอดครับแต้มของมาตรกาก็ถือว่าน้องเวียนี่เลือกเล่นลูกไม่หนักนะครับถ้าหนักนี่โอกาสที่จะติดบล็อกได้หรือว่าฝั่งของนักประถมขึ้นมาบล็อกแล้วนี่จังหวะขึ้นไปแล้วใช้เท้าแตะลูกผ่านตัวบล็อกของนักประถมเป็นแต้มให้กับมหาสารคามสกอร์ที่5ต่อ3โอ้โหเสิร์ฟดีครับลูกนี้มาแล้วทัดด้วยนะครับเป็นแต้มของนครปฐมใครดีมาเลยขึ้นหน่อยนะพวกขึ้นหน่อยนะแต้มเดียวนะ
3ต่อ6บุกอาร์พีจีโอแล้วจีไปที่น้องฟิล100จุดเปิดข้างแตกออกไปครับแม่การฝักมือเรียกเลยมาอีกสักลูกนะเดี๋ยวจะรับให้ดูมาใหม่ฮะแม่เดี๋ยวดูว่าบุ๊กอาร์พีจีจะจัดให้หรือเปล่าจัดให้ลูกนี้เอาก็เปิดได้ดีครับบิ๊กฟิลยกขึ้นมาลูกนี้ไงโอ้แล้วติดบล็อกครับน้องเจมส์ก็ไปฟาดติดบล็อกของน้องเวียฮะเป็นแต้มของมหาสารคาม5ต่อ6เอาละแม่นี่คือเซตชี้ชะตาแล้วครับเซตที่3ครับในรอบรองชนะเลิศครับใครเก็บชนะในเซตนี้ได้ก็เข้าไปชิงเหรียญทองครับใครแพ้ก็จะไปชิงเหรียญทองแดงเสริมลูกนี้มาโอ้โหมันไม่พลิกไปฝั่งของนครปฐมครับลูกมันพลิกกลับมาฝั่งตัวเองเหมือนกันครับเจ็ดต่อห้าครับก็ต้องล็อกให้ได้ครับมหาสารจะล็อกได้กี่แต้มต้องมาลุ้นนะลูกนี้เปิดทิศทางได้ดีครับตั้งมาครับน้องเจมส์ลูกนี้แล้วฟาดไปติดบล็อกของน้องเจมส์ฮะบล็อกได้ดีครับเจมส์เจ้าไปหาขึ้นบล็อกลูกฟาดของน้องเวียแสนสองโอ้แล้วคู่นั้นนี่ก็จบแล้วนะครับไม่รู้ว่าฝั่งนครศรีกับนนทบุรีใครจะเป็นฝ่ายเข้าไปชิงนะ8ต่อ5ครับลุ้นลูกนี้หาลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับใครจะนะโอ้ก็ตอนนี้คู่ของนนท์กับนครศรีนนท์ก็เข้าไปยืนรอชิงเหรียญทองนะครับโอ้ลูกนี้โอ้โหบิ๊กซูเปอร์เทนไออัดแรงไปนิดนึงครับเป็นแต้มของมหาสารคามเพื่อนเดือดเดือดเสิร์ฟแรงไปฮะแม่คู่ของใครมาตึงเนี่ยไปไปไปเจ็ดต่อแปดครับเซตไทยเบรกครับในประเภทเดี่ยวชายเสิร์ฟไปลูกนี้เอาบิ๊กเปิดมาได้ครับฟิลยกให้ครับน้องลูกนี้แต่ครับยังแกะมาได้ครับปาลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับเหมือนว่าทางฝั่งของมาคามนี่ทำได้ดีทั้งเจมครับตัวทำของนครปฐมกำลังกลับไปที่สนามที่1ด้วยการแข่งขันในประเภทคู่ชายรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมของทีมเอเจนต์เอาดีนะครับได้ได้ได้ตอนนี้นี่ออกใครก็ได้ครับระหว่างมหาสารคามกับนครปฐมครับ7ต่อ9ครับตามอยู่2ลูกครับเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาละฮะกระสุน RPG ลูกนี้เริ่มด้านแล้วครับเท่าไหร่วะปุ๊บเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ใจเย็นห้ามใจเย็นเจ็ดต่อสิบ
าเปิดดีครับน้องเจมฟิลยกให้เจมครั้งหนึ่งเจมลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับแต่ของนครปฐมครับน้ำอยู่11ต่อ7ฮะต้องเปลี่ยนแดนแล้วครับตอนนี้ในเกมนี้ต้องยกให้เลยนะครับโอ้โดยเฉพาะตัวแบ็คนะฮะที่เดินแต้มได้ดีแล้วตัวทำก็เดินแต้มควบคู่กันไปนะครับผิดกับฝั่งของมาราก้าครับเกมเสิร์ฟนี่เป็นหมันหลายลูกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบุ๊กอาร์บีจีนี่ลูกด้านหลายลูกเสิร์ฟลูกนี้อ้าวครับแหมดีเกี่ยวมาตั้งมาลูกนี้น้องอ้าวแล้วแล้วลูกดีลงนะจ๊ะลูกนี้ตอนนี้ช่องว่างระหว่างใจครับของฝั่งมหาสารคามนี่ตามอยู่5ลูกนะฮะใครแพ้ก็จะไปชิงเหรียญทองแดงกับนครศรีธรรมราชครับใครชนะก็จะไปชิงเหรียญทองกับนนทบุรีเข้าสู่กลางเซตแล้วนะฮะนครปฐมยังนำอยู่ครับ12ต่อ7พลิกไปพลิกมานะครับมาลุ้นกันต่อถ้าจะเบียดแต้มขึ้นมาได้ต้องล็อกให้ได้3แต้มฮะของฝั่งของมหาสารคามครับเพื่อจะทำให้แต้มไม่ห่างไปมากกว่านี้เสริมลูกนี้ไม่ข้ามเหมือนกันครับน้องบิ๊กซูเปอร์เทนกวีพัฒน์นันทรัตน์นะครับตัวเสิร์ฟของนครปฐมสิบสองต่อ8ครับเซตที่3นะครับเซตไทเบรกอ้าวเปิดศีรษะเกี่ยวได้ครับลูกนี้ยกมายังไงจ้าเบียร์ลูกนี้ยังเกี่ยวโอ้แล้วลูกออกครับโอ้น้องฟิวนะครับร้อยจุดนะจังหวะลูกงัดลูกขึ้นไปแล้วลูกมันออกด้านข้างครับเก้าต่อ12ไม่ข้ามครับเอาแล้วครับนี่ฮะน้องบุ๊กอาร์พีจีลูกนี่หลายลูกครับที่เสิร์ฟไม่ข้ามเน็ตครับไอ้ย่าบุ๊กไอ้ย่าไอ้ย่าขอโทษขอโทษ9ต่อ13มาเลยนะเสิร์ฟลูกนี้เปิดเข่าดีครับน้องเจมตั้งมาครับเจมลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของนครปฐมโอ้อย่างนี้นี่ถ้าเล่นแบบนี้นี่โอกาสนะฮะของนครปฐมนะครับที่จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงฮะฝ
ั่งมาครับต้องเดินแต้มด้วยเกมเสิร์ฟให้ได้ครับเสิร์ฟลูกนี้หยอดผิวเกี่ยวมาลูกนี้ปาดไปลูกนี้โอ้แล้วรับไม่ได้ครับฝั่งของมาสกามครับโอ้โหเป็นแต้มของนครปฐมครับนี่ฮะดูแล้วนี่ในเซตไทเบรกนี่นครปฐมนี่ฟอร์มเขาถือว่าทีมเวิร์กได้ดีกว่าเกมรับเกมลุกผิดกับฝั่งของมาสก้าครับเกมรับก็หลุดเกมลุกก็ไม่เฉียบขาดฮะมาลูกนี้เสิร์ฟแจกแต้มครับอย่างนี้เรียกเสิร์ฟแจกแต้มนะจ๊ะน้องบิ๊กซูเปอร์เทนล็อกอย่างเดียวครับฝั่งของมาสก้าครับเพื่อไม่ให้แต้มมันห่างไปกว่านี้15-10เสิร์ฟลูกนี้และเสิร์ฟดีสวยด้วยครับรู้สึกว่าทางฝั่งของมาสก้ามจะเปลี่ยนตัวไปเล่นถึง2คนเลยนะครับเอาน้องจักรกิจลงมานะครับแล้วก็วัฒนยูฮะลงมาครับน้องแอนดิวกับน้องออยเทอร์โบครับมาดูว่าเปลี่ยนแล้วจะเดินแต้มได้หรือเปล่าแล้วอย่างนี้ก็ดูแล้วนี่เอาไงเอาลำบากแล้วครับมหาสารคามถ้านครปฐมนี่ล็อก3นี่จบเลยนะครับนำอยู่ครับ10-17ลูกนี้เสิร์ฟออกครับโอ้อย่างนี้นี่แววมาแล้วจ้ะแววมาแล้วครับนครปฐม10-18ลำบากครับมาสกราบลูกนี้อ้าวแล้วทำได้ครับลูกนี้จังหวะลูกไปพลิกเด็ดครับแต้มของมาสกราบครับก็ยังได้อยู่ครับตามลูกไปตามลูกตามลูก11-18แต่ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันครับและสองลูกนี้เปิดไม่ได้เลยครับที่มาที่น้องบิ๊กซุปเปอร์เทนอย่างน้อยนี่ต้องเป็นเก็บแต้มให้ได้ก่อนครับมาสักครามครับถ้าเก็บแต้มนี้ได้นี่ก็ยังยื้อได้เหมือนกันครับ18-12เอาลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับอย่างนี้นี่ยังยื้อได้ครับยังหายใจได้อีกครั้งหนึ่งของมาสาคามเกมนี้ก็ถือว่ายังปิดเกมไม่ได้ครับฝั่งของนครปฐมครับ18-12เกมเสิร์ฟยังเหลืออีก2ลูกครับของนครปฐมไปกันไปกันไปกันวัดวัดวัดหาทีมจ่ายมาลูกนี้น้องวิวดีโอเรียบร้อยเลยครับแอนดิวนะครับตัวเตะนะครับวัฒนยูตุนลำนะครับหมายเลข8เปลี่ยนจากน้องเวียแสนสองลงมานะครับโอ้ตอนนี้18-14ถือว่าเกมนี้ยังไงก็ยังยื้อได้อยู่
แล้วเปิดงัดไม่ขึ้นโอกาสแล้วตอนนี้เป็นของนครปฐมเลยครับเกมนัดนี้ครับขออีกแต้มเดียวก่อนฮะอีกแต้มเดียวขึ้นขั้นนะครับถ้าเก็บ2แต้มนี้จบทันทีอาศัยเกมเสริมอย่างเดียวครับของมหาสารคามเสริมลูกนี้อ้าวแล้วลงดีด้วยครับโอ้ฉีกซ้ายได้ดีครับเกมเสริมของน้องออยเทอร์โบครับจากกิจปรีผ่องฮะสิบห้าต่อ19โอ้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดหลังเยอะครับขึ้นท่านแล้วจ้าอีกแต้มเดียวครับนครปฐมจะปิดเซตที่3 15ต่อ20เมียต้องใส่แล้วตอนนี้มหาสารคามเอาครับเอาล้นมาครับตั้งใหม่ลูกนี้ฟาดลงไปโอ้เรียบร้อยแล้วโอ้แล้วฟาดไม่ข้ามครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเป็นแต้มของยมพรนะที่เอาชนะในเซตที่3ไปครับผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงเหรียญทองกับนนทบุรีครับผมส่วนของมหาสารคามก็จะไปชิงเหรียญทองแดงกับนครศรีธรรมราชครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในรอบทีมครับช่วงบ่าย3โมงเป็นต้นไปครับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมการไลฟ์สดด้วยนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับเป็นทีมจากทางสถานการณ์เทศกาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในประเทศไทยครับ